สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะทุกวันพฤหัสเวลา17นาฬิกาตรงแบบนี้นะคะเย็นๆแบบนี้เลยหลังจากเทรดเรียบร้อยแล้วนะคะคือเย็นๆนี้ไปไม่ต้องกลับบ้านมาฟังเราก่อนหรือว่าระหว่างขับรถก็เปิดดูเราไปด้วยก็ได้นะคะเป็นรายการดีๆแต่ว่าเป็นรายการไม่ได้เชิงแบบว่าเขาเรียกว่าความรู้มากแต่แนบความรู้เข้าไปผสมกับเรื่องเมาส์นะคะฉบับคุณลูกหมูใช่นะคะมันก็เลยชื่อรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบแล้วก็ชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนชอบสนุกอ่ะแล้วเสียงดังทำไงดีอ่ะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ที่ตัวเพจของเราด้วยนะคะเมากับคุณลูกหมูซึ่งเรามีแชร์ออกไป2 channel ก็คือที่เพจเมากับคุณลูกหมูแล้วก็เพจของ Money Station ค่ะทีนี้ไอ้กดไลค์กับกดแชร์แล้วมันจะเกิดอะไรอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เราแน่นอนแหละอย่างแรกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเราทำฟรีเลยบอกตรงๆไฟฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีไฟฟรีคือจ่ายเองนะคะบริคือเอาตรงๆนะคะทำเพราะว่าสนุกที่อยากจะทำนะคะก็ไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังว่าเฮ้ยยังไงแต่เราคิดว่าเฮ้ยเรานั่งเฝ้าตลาดแล้วเราอยากรู้เราเจอคนรู้จักอยากชวนมาเมาส์นะคะให้มันได้อัตถประโยชน์ในหัวข้อบางหัวข้อเดียวกันมองต่างกันด้วยใช่ค่ะนะอย่างเช่นวันนี้โยโย่เมื่อวานลูกหมูเพจไปเอ้ยตอนเย็นเลยค่ะฟังลุงตู่แล้วก็นั่งฟังตู่ลุงตู่จะเอายังไงดีแป้งคิดนะคุณลุงตู่บอกว่าอีก120วันเราจะเปิดประเทศแป้งก็นั่งคิดว่าโอ้ด้วยกระบวนการไหนเนาะก็นั่งเอ๊ะฉันยังไม่ได้ฉีดเข็ม2เลยนะแล้วบางคนก็ถูกเลือกที่ฉันจะเปิดได้ไหมแล้วฉันจะมีโรคเดลต้าจากอัลฟามาแล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่ากลุ่มเดลต้าคือเชื้อโรคนะเชื้อสายพันธุ์เชื้อสายพันธุ์เดลต้ากลับเข้ามาใหม่ไม่ใช่หุ้นเดลต้านะคะเอ๊ะแล้วฉันจะไหวไหมเนี่ยนะแล้วคลัสเตอร์ใหญ่ๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเมื่อวานเฟดก็ออกมานะคะตัวธนาคารกลางสหรัฐเป็นยังไงก็ออกมาพูดว่าเราเร่งคงดอกเบี้ยนะแต่ว่าเราจะเร่งการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยประมาณมาที่ปี2566คุณเฟดคะแค่บอกว่าตัดคำว่าเร่งออกจะดีมากก็คือครั้งก่อนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องปี2567ไปแล้วเขาถึงจะขึ้นดอกเบี้ยแต่นี้แบบว่าโยนเวลาขึ้นมาหน่อยถูกไหมเป็น66 66ใช่ไหมคะมีหน้าดาวโจนตกมาแดงวันนี้ประชาเปิดมาแดงทั้งกระดานเลยทั้งตลาดเลยทั้งในและต่างประเทศในเอเชียก็แดงใช่แต่ว่าเขาปรับเพิ่ม GDP ของสหรัฐอเมริกาก็แสดงว่าธุรกิจเขาดีขึ้นถูกต้องเขาไปกันหมดแล้วยุโรปก็จะเปิดประเทศสหรัฐก็ฉีดไปแล้วแบบ70กว่านะนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าออกมาแกรนด์โอเพนนิ่งมีเอเชียด้วยแหละมีเอเชียไต้หวันเนี่ยใช่แล้วก็คาดหวังนะคาดหวังค่ะพี่เทิดเนี่ยขอทราบชื่อและตำแหน่งจริงหน่อยได้ไหมค่ะก็ตามนี้เลยนะคะพี่เทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบลอดเอเชียพลัสค่ะพอเราเรียกพี่เทิดเนี่ยทุกคนจะรู้จักเลยนะคะว่าพี่เนี่ยคุยสนุกแล้วก็มีมุมมองที่โอ้แต่ละท่านที่เราเชิญเนี่ยมีความต่างแต่อันนี้จะมีความคลมค่ะนะคะแป้งรู้จักไหมคนเนี้ยรู้จักเพราะว่าทุกรีเสิร์ชตอนเช้าเนี่ยแป้งก็จะไล่ดูตามแต่ละบลจ.เลยก็จะเห็นพี่เทิดทุกเช้าเลยค่ะชอบไหมก็แบบว่าฟังเพลินๆเลยแบบว่าใจเย็นๆแบบว่าให้ข้อแง่คิดกับนักลงทุนทุกเช้าได้เช่นเดี๋ยวให้แป้งลองดูลองเล่าเรื่องตลาดวันนี้แล้วก็เปิดมาได้กลุ่มอะไรเดี๋ยวพี่ติดต่อพี่เทิดเลยดีไหมได้ค่ะนะคะอันก็พี่เทิดนะคะวันนี้เนี่ยตัวตลาดของเรานะคะก็ยังไซด์เวย์ในกรอบเลยเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวของกราฟนะคะแล้วก็ตัวของตลาดของเราเนี่ยของเซ็ตเนี่ยก็ยังอยู่แถว 1,600 อยู่นะคะตัวใหญ่ๆที่ลงมาก็จะเป็นมาแล้วค่ะเล่นหนูขออนุญาตเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยนะคะได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการเมาส์เรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะคะวันนี้ก็หนูเปิดประเด็นแล้วว่าพี่เทิดเป็นคนที่ลูกหมูรู้จักมานานมากลูกหมูมีความศรัทธาพี่นะคะแล้วก็เชื่อเพราะว่าแอบดูรีเสิร์ชแอบฟังโอ้รีเสิร์ชดีมากวิธีการหรือมุมมองพี่เลิศมากเลยค่ะวันนี้ FC ลูกหมูเนี่ยก็เข้ามาคับข้างนะคะร่วมๆ 2-300 เลยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็เลยเข้ามาสู่ประเด็นบนตลาดแบบนี้ค่ะพี่เทิด
เมื่อวานเรื่องเฟดเรื่อง QE เรื่องบอนด์ยิลด์ค่ะอันนี้เราจะอยากให้พี่ขยายความให้แฟนคลับของเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะผูกและลิงก์กันยังไงบ้างคะพี่ครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะฮะถ้าจะดูแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันมาจาก2แฟกเตอร์ใหญ่กันนั่นเองนะครับฟันดาเมนทัลนะครับกับฟันโกลนะครับค่ะเวลาแบบเนี้ยถ้าพูดถึงฟันดาเมนทัลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าอภิรมย์เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันถูกกระทบจากเรื่องโควิดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับมันก็บอกว่าโอเคกำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นอันนั้นดีขึ้นจริงนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยหลุมมันลึกนะครับแล้วบังเอิญว่าโครงสร้างกำไรตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมาจากคอมมูนิตี้นะครับประมาณสัก1ใน3นะครับไม่น้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดันกำไรโควต้า1เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันจะสูงต่อเรื่องโควต้า2 3 4มั้ยไม่ใช่นะครับผมมองว่าไตรมาสที่1เนี่ยคือกำไรที่ดีที่สุดละนะครับเดี๋ยวนะคะหนูขีดเส้นใต้นิดนึงพี่มองว่าเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยมันลงมาต่ํามากแล้วด้วยคอมมูนิตี้ถูกไหมคะแล้วปีนี้ควอเตอร์หนึ่งพี่มองว่ามันสูงแบบสุดแล้วเหรอคะพี่บางคนเขาบอกว่า 2-3 ต่อได้อีกนะไม่ต่อครับงั้นเพราะอะไรคะพี่คือผมมองว่าไม่ต่อเพราะว่าไตรมาสที่หนึ่งนะฮะกำไรสุทธิเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.62 แสนล้านบาทค่ะครับซึ่งตัวเลขนี้สูงมากนะครับน่าจะสูงไประดับ2มั้งเท่าที่ผมเคยเจอมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมควอเตอร์หนึ่งมันสูงมากเป็นเพราะว่าน้ำหนักของพวกคอมมูนิตี้เนี่ยมันเกิดสต็อกเกนมาหูลานเลยนะครับในโควต้าหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าที่คิดว่าโควต้าสองทำไมไม่สูงเท่าโควต้าหนึ่งนะครับลองเทียบดูนะครับเวลาเขาบุกตัวสต็อกเกนเนี่ยมันบุกราคาปิดนะครับช่วงสิ้นโควต้าหนึ่งเทียบกับสิ้นโควต้าสองนะครับซึ่งไอ้แกลระหว่างสิ้นโควต้าหนึ่งโควต้าสองเนี่ยมันเริ่มมากเท่ากับแกลที่เกิดขึ้นงวดสิ้นปี63กับโควต้าหนึ่งปี64แน่เพราะฉะนั้นท็อปลอสไอ้ตัวครับสต็อกเกนเนี่ยไม่มีทางเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากำไรควอเตอร์หนึ่งของปีนี้เนี่ยดีแล้วนะครับจะเห็นการย่อลงมานิดหน่อยนะครับในช่วงควอเตอร์สองสามสี่ถามว่าเลวร้ายไหมไม่เลวร้ายครับเพียงแต่ว่าแรงขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยจะเบาลงนะครับทีนี้นะครับอีกแฟกเตอร์นึงที่เป็นแรงขับเคลื่อนจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของตัวฟันโฟร์คุริตี้นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี52เป็นต้นมานะครับสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพราะว่าทุกประเทศนะฮะเจอตั้งแต่ตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับรอบนั้นเนี่ยใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแบบสุดขั้วเลยปั๊มเงินขึ้นมาเต็มที่ใช่ดอกเบี้ยลงไปต่ำสุดนะครับมีการสงบตัวขึ้นมาช่วงประมาณสักปี56-57หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายกันอีกรอบนึงค่ะพี่ครับนะครับทีนี้นะครับที่มันอ่อนไหวก็เพราะว่าเวลาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเงินในระบบเยอะนะครับเงินพวกนี้ไปไหนมันก็ไหลไปที่สินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะครับรวมถึงตลาดหุ้นด้วยทีนี้เวลาขึ้นมาสูงขนาดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าไอ้สภาพของส่วนเกินที่มันอยู่เยอะๆในตลาดเนี่ยมันจะอยู่แบบถาวรช่วงนิรันดร์มั้ยไม่ใช่นะครับพอมาถึงจุดนึงเนี่ยพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับมันก็จะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเริ่มที่จะลดระดับการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายลงนะครับอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็คือตัวเฟดที่มีการประชุมกันใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ที่ผลออกมาเป็นยังไงครับพี่เทิดปกติเหมือนเดิมเปี้ยนะครับคือว่าคงดอกเบี้ยนโยบายก็คง QE ไว้นะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณนะครับก็ไปดูสัญญาณในตัวดอทพอตที่เขามีการเซอร์เวย์จากกรรมการเฟดทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดิมนะฮะเขาคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปี67นะครับกลายเป็นว่าไอ้ช่วงเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันล่นมาเกิดในปี66นะครับแล้วไฮไลท์กว่านั้นครับที่ดูคาดการณ์นะครับที่เฟดทำออกมาเนี่ยครับเขาคิดว่าอัตราดอกเบี้ยในปี66เนี่ยขึ้นมา 0.5% ค่ะ 0.5% ก็แปลว่าขึ้น2ครั้งนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คนตกใจอ๋อถ้าขึ้น2ครั้งนี่คนตกใจเลยใช่ไหมคะพี่จริงสองขยักเลยฮะอันแรกคือว่ามันล่นลงมาเดิมเนี่ยคุณคิดว่าขึ้นปี67คือล่นมาปี66ครับล่นมาไม่พอขึ้นสองครั้งด้วยที่เป็นการคาดการณ์เนี่ยนะครับไม่ก็เลยทำให้เกิดอาการที่หวั่นไหวนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับ QE ค่ะ QE เนี่ยตอนนี้ยังคงไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับในการที่จะกระตุ้นเตือนว่าต้องเริ่มระวังอาจจะเห็นการลดระดับ QE ลงเนี่ยนะครับเราประเมินว่าน่าจะช่วงประมาณสักเดือนกันยายน
นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิงหาเนี่ยจะมีประชุมแจ็คสันโฮใช่ไหมครับเออใช่ใช่ก็เริ่มคิดว่าหลังการประชุมตรงนี้เนี่ยสัญญาณเตือนจะเริ่มชัดขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ที่เราน่าสนใจคือว่าเราไปเทียบดูนะนะครับแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นในรอบที่แล้วที่เขามีการทำ QE tapering หรือลดจาก QE เนี่ยในช่วงปี 5-6-7 นะครับเราพบว่าก่อนที่จะมีการลดจริงเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งคนจะเริ่มมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดประชุมไปทุกครั้งก็จะกังวลว่าไอ้รอบนี้จะลดไหมมันจะมีสัญญาณแบบนี้ล่วงหน้าประมาณ6เดือนนะครับแล้วรอบนั้นนะฮะพอมีสัญญาณเตือน6เดือนเสร็จปุ๊บพอครบ6เดือนปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มลด QE ใช้เวลาลด QE เนี่ยประมาณ10เดือนลด QE 10เดือนหมายความว่าไงคะพี่เตือน6เดือนแล้วมันจะมีสัญญาณเตือนว่าเอ้ยกำลังจะลดนะเตรียมจะลดนะคาดการณ์ว่าจะลดค่ะอะไรประมาณเนี้ยอย่างสมมติตอนนี้นะใช้ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนใช่ไหมค่ะใช่ก็มันจะเริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกังวลรอบพวกเนี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นประมาณ6เดือนค่ะแต่อันนี้หักตัวรอบที่แล้วนะจะเริ่มกังวล6เดือนหลังจากที่เขาเริ่มมีสัญญาณเตือนออกมานะค่ะพอครบถึงเดือนที่6ปุ๊บเนี่ย 1.2 แสนล้านจะค่อยๆเริ่มลดลงนะครับไอ้ตัวเลขที่เขามีการซื้อพันธบัตรเนี่ยนะจะค่อยๆลดลงนะครับนี่คือการเริ่มทำ QE tapering นะครับพอลดลงตรงนี้เนี่ยถามว่าลดลงนานแค่ไหนจนกระทั่ง QE เนี่ยหมดหยุดทำ QE แล้วล่ะนะครับใช้เวลา10เดือนค่ะพี่คะหนูถามหน่อยเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในช่วง6เดือนเนี่ยเราเพิ่งนับ1หรือเพิ่งต้นหรือมา3เดือนแล้วคะพี่จะเริ่มนับ1เลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเริ่มนับ1เลยปุ๊บเนี่ยก็คือคนเริ่มกังวลแล้วเฮ้ยเอายังไงแน่เพราะสัญญาที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเห็นการขายพันธบัตรบ้างเหมือนกันนะค่ะซื้อแต่ก็มียอดขายพันธบัตรออกมาโอ้พี่ไอ้ยิวของพันธบัตรมันเดี๋ยวใหญ่พี่ไล่ฟังในมุมนี้ด้วยนะคะเพราะมันแกว่งลงมากฉะนั้นถ้าเกิดหนูบอกว่าหนูนับเดือนนี้เป็น1นะเดือนนี้ก็มิถุนาใช่มั้ยบวก6ไปก็ธันวาธันวามกราคมนั่นแหละครับปลายปีเป็นทาร์เก็ตที่เขามองกันไว้แล้วบังเอิญนะฮะไปสอดคล้องกับทาร์เก็ตที่มีการเซอร์เวย์ของ CNBC เมื่อวานเนี้ย CNBC มีการโพสต์ผลการทำเซอร์เวย์ว่าเขาคิดว่า QE เนี้ยจะลดลงได้เมื่อไหร่บังเอิญว่าคนสำรวจเซอร์เวย์อันเนี้ยมันออกมาบอกว่า QE เนี้ยจะเริ่มลดลงนะครับหรือว่าเริ่มทำ QE tapering เนี้ยเดือนพฤศจิกาปีนี้ปีนี้เหรอคะพี่ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านับแบบนี้มันก็แปลว่าเป๊ะนะทุกเวลาใกล้ๆกันอ่ะหนูน่าจะนับเข้าข้างพี่หนูเริ่มพฤษภาก็ได้พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาไม่ใช่เข้าข้างคือว่าอันนี้ลดจากไอ้ตัวมาว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงเขามาเล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมรอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดความกังวลล่วงหน้าค่ะก็มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเนี่ยเดือนก่อนที่จะเริ่มลดค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มบอกว่าตอนนี้มันเริ่มกังวลแล้วนะนะครับแล้วก็โฟกัสไปเรื่อยๆค่ะค่ะถ้านับจากตรงนี้ไปอ่ะสมมติมันกินช่วงเวลาเท่ากันเลย6เดือนว่ามันจะเป็นต้องเข้ากันเตี้ยไหมไม่จำเป็นนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดแบบนี้ขึ้นมาค่ะนะครับแล้วก็นับช่วงเวลาแบบนี้ได้ค่ะพอ6เดือนปุ๊บนะครับถ้านับจากตรงนี้นะโอ้ที่ธันวาพอดีเลยแล้วบังเอิญมันจะไปสอดคล้องกับผลเซอร์เวย์นะครับที่ CNBC เนี่ยก็ทำออกมานะครับถ้าอยากดูรีพอร์ตเนี่ยไปดูรีพอร์ตของเอเชียพาร์ทเมื่อวานก็ได้เราโพสต์ขึ้นหน้าแรกให้ดูเลยในรีพอร์ตว่า CNBC เนี่ยมีการเซอร์เวย์ออกมาแล้วผลตัวเลขมันออกมาแบบนี้นะครับนะฮะก็ภาพอันนี้ก็แปลว่าอาจจะเห็นการลดเนี่ยช่วงประมาณสักแถวๆสิ้นปีนิดนึงนะคะ FC นะคะ FC คงอยากจะได้เดี๋ยวหนูพยายามจะไปหาแล้วหนูจะโพสต์ลงในเพจเราด้วยนะคะเพื่อจะให้มันสอดคล้องแต่หนูชอบรีเสิร์ชของพี่นะทำแล้วมันดูเข้าใจง่ายดีพี่คะมันมีคำถามว่าถ้ามันเป็นสอดคล้องกันแบบนี้ค่ะเวลามันลดเนี่ยมันลดทั้งก้อนตู้มหรือมันค่อยๆลดอะคะค่อยๆลดครับค่อยๆลดน่าจะค่อยๆลดโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยถ้าไปลดแบบตู้มทีเดียวเนี่ยโอ้โหผมว่าแพนิคกันโมโหนานเลยอยู่ๆเนี่ยเงินที่เคยออกมาสู่ตลาดมันหายไปเฉยๆทั้งก้อนเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่จะเกิดแพนิคนะครับซึ่งโดยธรรมชาติก็จะไม่ทำแบบนั้นครับจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพี่เทิดคะหนูอะจากประสบการณ์พี่เวลาคนลดเนี่ยนะคะซึ่งหนูว่าเราเคยเจอแล้วนะคะไอตอนรุ่นสับพรามแล้วเนาะที่พิมพ์ QE เพิ่มใช่ไหมพี่แล้วอยู่ๆลด QA พี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะเอฟเฟกต์ทั้ง
กระดานในหุ้นต่างประเทศกับกระดานในประเทศไทยยังไงอะพี่ถ้าย้อนหลังกลับไปในรอบปี5657นะครับที่เขามีการลด QE กันตอนนั้นเนี่ยจุดแรกที่เห็นอิมแพคเนี่ยเกิดแพนิคครับแล้วตลาดหุ้นทั้งสหรัฐทั้งตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยลดลงนะครับโดยในรอบปี5657ที่ทำนะครับผมจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะครับพี่ครับตรงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเรานะลดลงไปประมาณสักเกือบ 20% ประมาณ 20% 20% เลยเหรอคะพี่เป็นครับเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงเวลาที่ลดเนี่ยประมาณ 20% นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้ด้วยตัวพื้นฐานที่มันกลับมาค่ะค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งละที่พี่เห็นใช่ไหมคะเพราะนั่นก็ตอนนี้อย่าไปคิดว่าน้ำหนักมันจะเหมือนกันนะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนถือหุ้นของต่างชาติในบ้านเราเนี่ยมันสูงผิดปกติฝรั่งถือหุ้นที่ปิดโอนเป็นชื่อฟอร์เรนนะค่ะ 10% กี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ 30% ครับที่ปิดโอนนะต้องถือผ่าน NVDR อีก 7-8% ถือ NVDR 7% เยอะมากอีก 7-8% รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 38% ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ถือหุ้นแบบปิดโอนนะประมาณ 20-21% แค่นั้นเองค่ะแล้วก็NVDR ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ 7-8% ประมาณเนี้ยก็แปลว่าหายไปเกือบ 10% ค่ะ 10% นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะมันคือ 10% ของ market cap ค่ะที่หายไปค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าก็จะบอกว่าน้ำหนักตอนนั้นเยอะน้ำหนักตอนนี้ที่มันถูกหายไปเยอะเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าน้อยกว่าเอ๊ะถ้าหนูฟังแบบนี้เนี่ยนะคะเท่ากับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำหนักเขาก็ถือหุ้นบ้านเราไม่เยอะเราก็ทราบมันอยู่แล้วเขาขายมาตลอดนะนะคะติดต่อเลยถ้าอย่างนั้นถ้ามันเกิดแพนิคจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ต้องตกใจมากไหมคะพี่ผมว่าจะไม่หนักเท่ารอบที่แล้วครับอันนี้ก็จะใจชื้นหน่อยคนมีพอร์ตไว้เอาให้ตกไม่แน่แต่ตกเบาค่ะโอ้ตัวที่ offset ได้เหมือนกันนะจริงๆถ้าหากว่ามองภาพในบ้านเราเนี่ยค่ะเพราะเห็นสภาพคล่องส่วนเกินที่เป็นเงินในบ้านเราเนี่ยเยอะนะนะครับก็ผมว่าเงินก้อนนี้มันก็พร้อมในการที่จะค่อยๆไหลเข้าตลาดหุ้นเหมือนกันก็น่าจะเป็นตัวที่ลดระดับได้นะครับผมไปเช็คตัวเลขเงินฝากนะเป็นไงพี่สถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยตัวเลขล่าสุดมีตอนเดือนมีนานะครับ อยู่ที่ 15.8 ล้านล้าน 15.8 ล้านล้านโอ้โหไอ้คุณ GDP ต้องโปรแจกความไม่ได้พบด้วยกันค่ะผมพอ GDP นะครับสูสีกับ market cap ทั้งตลาดบ้านเรานะครับซึ่งเงินพวกนี้ที่มันสูงขึ้นเพราะว่าคนไม่กล้า take risk แล้วก็เอาเงินไปอยู่ที่เงินฝากใช่ไหมค่ะเอาเงินไปค้างที่เงินฝากนะครับลองนึกสภาพดูนะครับถ้าเศรษฐกิจเราเนี่ยสมมติ120วันนายกเปิดประเทศได้เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นกลับมาแต่ว่าความเสี่ยงมันลดลงใช่ไหมในเชิงระบบนะฮะแล้วก็อีกมุมนึงนะครับถามว่าดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยจะขยับขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกหนูว่ายังนะคะพี่ตอนนี้ก็ยังต่ำ64-65ก็ยังจะฟรีสต่อนะครับเพราะว่าเราเคยดูข้อมูลตอนช่วงที่เกิดต้มยำกุ้งนะค่ะพี่เป็นไงคะพี่ลงมาอย่างรวดเร็วแล้วมาอยู่ที่ต่ำสุดเนี่ยแล้วฟรีสต่างไตรมาสกี่ไตรมาสนะคะ8ไตรมาสก็2 ปีนะครับเพราะนั้นรอบนี้เนี่ยผมมองว่าปี64เนี่ยไม่กระดิกแน่นอนตามอยู่นะครับแล้วปี65เนี่ยอย่างน้อยๆนะอีกครึ่งปีจะไม่เห็นดอกเบี้ยขยับขึ้นค่ะอีกครึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับค้างเงินไว้ที่เงินฝากนะครับได้ประมาณ5 ตังค์ต่อปีนะครับความเสี่ยงในระบบลดลงนะครับแต่ดอกเบี้ยยังจะฟรีซอยู่ต่อเนื่องแต่เวลาว่าจากตรงนี้ไปปีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณเห็นภาพแบบนี้เนี่ยถ้าจะเกิดแรงจูงใจให้มูฟหุ้นนะถ้ามูฟเงินเนี่ยเข้าไปหายิวที่มันสูงขึ้นนะครับยิวสูงขึ้นหาได้ที่ไหนก็หาได้จากตลาดหุ้นนี่แหละนะครับเพราะนั้นสมมตินะเกิดตัว QE tapering แล้วไปกดเงินทั้งระบบลงทำให้ต่างชาติเงินอาจจะไหลเข้าน้อยหรือว่าไม่ไหลเข้าครับมันก็จะมีเงินที่ชดเชยบางส่วนด้วยสภาพคล่องสุดเกินในบ้านเราเนี่ยที่เป็นตัวพยุงได้อีกขาดนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีส่วนช่วยทำให้อาการแพนิคหรือว่าไอ้ไกอาการปรับตัวลดลงเพราะว่ากลัวเรื่อง QE tapering ในบ้านเราเนี่ยมันจะไม่หนักเหมือนรอบที่แล้วนี่หนูยังแอบชื่นใจนะคะพี่ไม่รู้แป้งเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าพอตลาดหุ้นเราลงนะพี่
ไม่ใช่สถาบันสถาบันเองก็ขายๆซื้อๆนะเล่นรอบแต่รายย่อยเราเก่งมากเก่งสุดๆอ่ะพร้อมรับตลอดเวลาพร้อมรับพอหุ้นขึ้นนะรายย่อยเราพร้อมขายฝรั่งซื้อมารายย่อยเอาของใส่มือเลยอ่ะครับนะคะจริงๆผมว่าถ้าดูการเคลื่อนย้ายเงินเนี่ยค่ะยังไม่เกิดขึ้นนะมันเริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตจำนวนการเปิดบัญชีมั้ยจำนวนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะปีนี้แต่ละที่ก็เปิดบัญชีกันแทบไม่ทันอ่ะจริงอันนี้จริงนะคะเพราะว่าทุกคนแบบหูมเป็นมือระวิงเลยนะทั้งหุ้นใหม่หุ้นฮอตหูมาเปิดบัญชีกันใช่แล้วดูวอลุ่มเปิดติดเมื่อก่อนแสนล้านบอกอุ้ยมันต้องเกิดอะไรผิดปกติทีนี้แสนล้านเห็นกันหลายวันเลยค่ะได้แล้วเดี๋ยววันนี้ลูกค้าถามคุณลูกหมูคะวันนี้วอลุ่มเท่าไหร่อ๋อพี่คะวอลุ่มน้อยมาก 90,000 บอก 90,000 นี่น้อยสมัยก่อน 90,000 นี่เยอะมากพี่นึกออกมั้ยฮะคือฐานมันเปลี่ยนไงเพราะว่าเห็นภาพการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินนะครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปค่ะพี่คะถ้าอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะหนูอยากจะถามก่อนที่หนูจะไปตัวกลุ่มหุ้นเพราะว่าหนูว่ามีความสงสัยบางตัวเรื่องไอ้บอนด์ยิลด์นะคะที่มันแกว่งๆอ่ะพี่อยากจะขยี้ให้หนูฟังหน่อยนะคะไอ้ตัวบอนด์ยิลด์อ่ะค่ะพี่ครับค่ะบอนด์ยิลด์เนี่ยจริงๆมันจะมี2ลักษณะนะครับถ้าเป็นบอนด์ยิลด์ระยะสั้นคือบอนด์ยิลด์1ปีเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวไปในระนาบเดียวเลยกับตัวดอกเบี้ยนโยบายถ้าตัวนี้ไม่ขยับก็แปลว่ามาร์เก็ตยังเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ได้ขยับอะไรนะครับซึ่งบอนด์ยิลด์ในบ้านเราถ้าบอนด์ยิลด์1ปีนะอันนี้แปลกนะครับอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 0.5 บวกลบนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็แปลว่าสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้ปรับอะไรนะครับส่วนบอนด์ยิลด์ที่ขยับนะครับขึ้นลงที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆคือบอนด์ยิลด์10ปีครับ5ปีหรือ10ปีคือบอนด์ยิลด์ระยะยาวนี่แหละนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพนะครับในการที่จะมีการเคลื่อนย้ายเงินนะครับจากสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮเวนอย่างพันธบัตรนะครับแล้ววิ่งไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนขายบอนทิ้งขายตราสารนี้ทิ้งเลยขายบอนทิ้งทำให้ราคาบอนลงมันก็เป็นผลักทำให้บอนยิวสูงขึ้นให้การที่ขายบอนทิ้งทำให้บอนยิวสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินใช่ไหมครับพันธบัตรไปสู่ตลาดหุ้นค่ะหรือว่าไปสู่อะไรก็ได้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เหตุที่บอนยิวขึ้นนะครับผมอธิบายได้เป็นแบบนี้อันนี้พูดถึงบอนด์ยิลด์5ปี10ปีนะครับแต่ถ้าบอนด์ยิลด์ลงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนวิ่งเข้าไปซื้อบอนด์เยอะๆใช่มั้ยค่ะให้ราคาบอนด์มันสูงขึ้นราคาบอนด์สูงขึ้นก็ไปกดทําให้ยิลด์ที่ได้จากบอนด์มันลดลงเพราะบอนด์มันจ่ายคูปองเนี่ยมันก็จ่ายเป็นฟิกอยู่แล้วอ่ะถ้าราคาสูงขึ้นยิลด์ที่ได้ก็จะลดลงค่ะนะครับเพราะนั้นบอนด์ที่มูฟเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้นะครับทีนี้บอนด์ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีนะมันเริ่มขยับขึ้นมามันเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสะท้อนภาพอะไรสะท้อนภาพว่าคนเนี่ยมันเริ่มโมกเกินนะครับไปหาตัวที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าค่ะนะครับอันนี้ที่เกิดในบ้านเรานะนะครับแต่ที่ผ่านมาช่วงเวลาบางสั้นๆก็เกิดความผันผวนบ้างนะครับอย่างช่วงเวลาเกิดความกลัวขึ้นมานะครับอย่างเช่นช่วงที่เกิดตัวโควิดรอบ3เนี่ยบอนด์ยิลด์ก็ถูกกดลงมาอีกทีนึงเพราะว่าคนกลัวใช่มั้ยไม่กล้าเทคริสก็กลับไปซื้อบอนด์ใหม่ที่77พอเริ่มฉีดวัคซีนเริ่มเห็นสัญญาที่เป็นบวกก็ขายทิ้งขายบอนขายบอนดินเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายนะคะทีนี้พี่คะไอ้พวกยิวของบอนนี่มันจะเอฟเฟกต์บางทีเขาเล่าอย่างฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลบเนื่องจากบอนยิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวผูกอะไรกันบ้างไหมคะพี่มันคือกลไกที่ผมเล่าให้ฟังเลยครับอ๋อนะบอนยิวขึ้นนะครับก็แปลว่าเอ้ยคนเนี่ยมันมีอาการ2อาการนะครับอาจจะกลัวนะครับหรือว่าอีกอารมณ์นึงคือมีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินนะครับตามกลไกที่ผมบอกนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็ถูกตีความกลับมาแต่ว่ามีบางช่วงเวลานะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆผมขึ้นไปเรื่อยๆนานๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มกังวลว่าเฮ้ยแล้วดอกเบี้ยมันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นตรงนี้ยิลด์ดีกว่าก็เข้ามาซื้อใหม่หนองตอบกลับมาทำให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะกลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นโอเคก็อันนี้ให้ FC ฟังไว้นะคะจะได้เขาเรียกว่าวางขั้นตอนหรือไม่แมปบนหัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะค่ะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่หนูว่าแปลกใจมากค่ะพี่ช่วงนี้น้ำมันขึ้นริ้วเลยริ้วปกตินะแป้งไว้น้ำมันขึ้นนะปตท.ป่านนี้ไม่ได้มาแช่ขนาดนี้ค่ะ
ไม่ขึ้นเลยอ่ะพี่นะคะใช่ใช่บางคนปกติหลุมโกรนเออใช่หนูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่จริงโดยสภาพมันควรขึ้นนะเออจริงค่ะมันก็ขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้ครับถามว่าน่าเล่นไหมมันก็น่าเล่นอยู่อะเพราะว่ายิวมันก็ได้ใช่ไหมใช่ถูกค่ะแต่ขับเคลื่อนเรื่องน้ำมันก็มีแต่ทีนี้เนี่ยพอล่วงเลยมาถึงระดับหนึ่งนะครับพอควอเตอร์สองปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกไปอะผมว่ากดกำไรมันจะไม่ดีเท่าควอเตอร์หนึ่งหรอกเพราะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอาพอมาถึงจุดที่ที่พวกคุณจะขึ้นมันก็ไม่เกิดแฟกเตอร์ในเชิงเออร์นิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเข้ามาสปอร์ตก็อาจจะทำใหแต่ตรงนี้ไปอาจจะเปอร์ฟอร์มช้าลงก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นเทรดดิ้งก็อาจจะไปสอบพอมากกว่ามั้งครับกับเรื่องราคาน้ำมันนะค่ะน่าจะตรงกว่าครับคือพี่เทิดบอกว่าถ้ามันรำคาญมากๆสอบพอยังจะเล่นเล่นได้ต้องบอกว่าดีกว่าใช่ไปตามราคาน้ำมันมากกว่าไปตามราคาน้ำมันหรือขับเคลื่อนไปตามทิศทางเดียวกันมากกว่าพี่เทิดหนูก็กลัวเหมือนกันนะคะพอเล่นๆอยู่เนี่ยตอนแป้งน้ำมันขึ้น70กว่าเหรียญละปตท.ไม่ไปไหนเลยพอน้ำมันลงนะคะพี่เทิดไปด้วยฉันลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมทุกข์แต่ไม่เพื่อร่วมสุขเท่าไหร่ใช่ถูกต้องทีนี้วันนี้ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเผอิญหนูว่ารู้ว่าพี่เทิดอ่ะมีความรู้เรื่อง property เยอะทำไม property อยู่ๆกลับมาเล่นนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันจะเหมือนเป็นฉากสุดท้ายหรือกรุ๊ปสุดท้ายที่ปิดเกมหนูก็กลัวอย่างนั้นนะคะภาพมันเปลี่ยนนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนมอง property เนี่ยบอกโควิดปุ๊บพอปาร์ตี้ไม่ดีคนไม่ซื้อบ้านจริงๆไอ้ที่ไม่ซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ซื้อทั้งระบบนะไอ้ตัวที่ยอดขายชะลอไปนี่คือคอนโดมิเนียมตัวที่ยอดขายเนี่ยทำนิวไฮนะช่วงเวลาแบบเนี้ยจริงๆนิวไฮตั้งปีที่แล้วละปีนี้ต่อเนี่ยคือยอดขายพวกแนวราบนะครับลองสังเกตดูนะครับพอปาร์ตี้ที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่ทำแนวราบเกือบทั้งนั้นจริงที่อีกเหตุผลนึงที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของไปเก็งกำไรตามมาตรการต่างๆที่คิดว่ารัฐจะออกมานะครับก็อย่างเช่นให้ต่างชาติซื้อบ้านบ้างช่วยลดนู่นช่วยลดนี่บ้างค่าธรรมเนียมอะไรนู่นนี่บ้างนะครับก็พวกนี้แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ขึ้นนะครับแล้วอีกขาหนึ่งนะครับไปดูในเรื่องของตัว dividend yield นะครับผมว่า property หลายตัวเนี่ยยังให้ dividend yield ดีมากนะครับก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยเริ่มกลับมานะครับแล้วถ้าหาว่าไปดู property ที่ทำแนวราบนะค่ะมีอะไรบ้างพี่ส่วนใหญ่เป็นแนวราบเนี่ยนะครับว่า earning ไม่ได้ผันผวนอะไรเลยนะครับแนวราบที่ทำเนี่ยปอดใหญ่ๆนะค่ะ4นะครับมีแลนด์เฮ้าส์มีไทรัก AP ป่ะคะไทรก็ปอดใหญ่ AP ก็ใช่ทุกสาโฮลดิ้งส่วนใหญ่ก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับหนูก็เลยบอกว่าอยู่ๆ property ก็มาแต่ว่าก็ดีนะคะ property มาแล้วก็อะไรอ่ะก็สบายใจนะมาทั้งแผงนะมาทั้งแผงมาทั้งแผงราคาขึ้นเรื่อยๆด้วยบางตัวเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะพี่สูงกว่าตอนก่อนโควิดอีกอ่ะครับค่ะพี่เท่าคะถ้าอย่างเงี้ยอ่ะหนูก็มี FC ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยคุยกับพี่เทิดแล้วอ่ะกลยุทธ์ที่เราจะวางในเดือนนี้เลยแล้วกันนะในเดือนนี้เราจะเอาลีลากันยังไงเซกเตอร์ไหนที่ชอบหรือเราจะวิ่งไปยังไงดีอะคะก็ไป2ที่ครับที่แรกคือหุ้นปกเปิดเมืองนะครับก็ถ้าท่านนายกประกาศแบบนี้ไม่เล่นก็คงไม่ได้อ่ะบอกไปใน120วันเราจะเปิดเมืองเราแล้วใช่ไหมค่ะนั้นหุ้นที่มันเคยถูกกดนานๆด้วยกระแสเรื่องเรากระทบจากโควิดก็ต้องจำกัดเรื่องหลายเรื่องนะฮะจำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็คงต้องเล่นมีอะไรบ้างนะครับเป็นเส้นพวกสนามบินเอโอทีโรงแรมค่ะอันพวกศูนย์การค้าค่ะพวกนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทแรกที่น่าสนใจนะครับกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่มาจากตัวบอนด์ยิลด์ที่มันสูงขึ้นค่ะเราเห็นภาพบอนด์ยิลด์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจากตรงนี้ไปนะบอนด์ยิลด์จะสูงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนะเห็นจากตรงนี้ไปบอนด์ยิลด์จะสูงกันขึ้นเรื่อยๆเขาแสดงว่าเขาต้องขายบอนด์ทิ้งถูกไหมคะก็ต้องดูว่าบอนด์ยิลด์ที่สูงเนี่ยใครได้ประโยชน์นะครับค่ะมองภาพที่ชัดชัดนะอุปการอะไรนะพี่ประกันอ๋อคุณประกันครับก็ผมจะเน้นที่2เซกเตอร์นะครับหุ้นประเภทเปิดเมืองกับหุ้นในกลุ่มประกันทำไมพี่มองกลุ่มประกันนะคะพี่ครับก็จริงๆถ้ามีเวลาว่างลงดูกำไร BLA ในควอเตอร์1นะครับมันนั่นคือจุดที่บอนด์ยิลด์เริ่มขึ้นนะกำไรเขาคลิกกลับแบบหัวล้านเลยนะครับแล้วผมยังเชื่อว่าระยะกลางถึงยาวภายใต้ภาวะแบบนี้ที่เขาจะมีการลดระดับของมาตรการการเงินผ่อนคลายลงเนี่ยนะครับปริมาณเงินในระบบมันจะลดลงนะครับถ้าปริมาณเงินในระบบมันลดนะครับเป็นของพวกบอนด์ยิลด์
มันจะสูงขึ้นและอย่างนึงเนี่ยเวลาเงินเฟ้อมานะครับลองสังเกตดูนะครับบอนด์ยิลด์10ปีนะครับกับตัวเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้บอนด์ยิลด์10ปีนะยังไม่ได้สูงกว่าเงินเฟ้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเงินเฟ้อมาแบบนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีมันต้องปรับขยับมันสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันสูงขึ้นก็ต้องดูว่าใครที่เบเนฟิตจากการที่บอนด์ยิลด์สูงขึ้นก็คือคนที่ลงทุนในพวกบอนด์พวกอะไรต่างๆเยอะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าบริษัทประกันนะชัดเจนที่สุดประกันเนี่ยนะคะโอ้โหของเราก็เยอะมีเยอะนะแต่ส่วนใหญ่สภาพคล่องจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องไม่ค่อยมีขึ้นลงก็แล้วแต่ว่า BLA เนี่ยตกมาค่อนข้างนานมากหนูจำได้พี่คือเราจริงๆ BLA เราก็เล่นกันมารอบหมดแล้วรีเทิร์นก็ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้พักมานะครับซึ่งพอพักมาเสร็จปุ๊บผมว่าทามมิ่งกลับเนี่ยพอดีเลยกับการที่บอร์ดยิวขยับขึ้นนะครับลองดูบอร์ดยิว10ปีนะฮะว่าตัวเลขเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าขยับขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งคือที่พวกหุ้นที่มาของพวกประกันเนี่ยก็ได้จะได้ประโยชน์ครับพี่บอกประกันตัวไหนที่พี่ชอบบ้างแหมถามลึกถามตอบได้ก็ตอบนะคะพี่แหมแลบถามว่าประกันตัวไหนที่พี่ชอบคะครับ BLA ฮะอยู่ในรีพอร์ตที่เราเขียนอยู่ละ BLA นะคะ BLA นะเนาะนะคะทีนี้นอกจากกลุ่มเปิดเมืองกับประกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันแบบเพราะว่าวันนี้เปิดเมืองมันเล่นแรงมากเลยนะคะเช่น AAV หรือ BA ค่ะขึ้นไปก็ค่อนข้างแรงเอราวันเซนเทลก็ขึ้นไปแรงมากอ่ะพี่เนาะเราคิดว่าตอนนี้หนูก็เลยจะคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยฟังวันนี้แล้วเนี่ยหนูก็จะตามไปดูต่อดีได้ไหมพี่ว่าจริงๆถ้าเล่นในช่วงเดือนนี้นะผมก็ยังคิดว่าตีพวกนี้ยังไปได้อยู่อ๋อครับค่ะคือท่านผู้ชมก็ลองจังหวะเอาแล้วกันคือก็วันนี้มันเพิ่งขึ้นมาแบบนี้อาจจะย่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกราฟดูเทคนิคเอานะแต่ว่ามันยังเป็นตีมหนูถามหน่อยแล้วตีมเรือเดินเรือกับตีมกัญชายังพอยังไหวอยู่ไหมเดินเรือก็ยังไม่ทิ้งกันเลยนะคะพี่จริงตัวเดินเรือผมมองว่ามันเป็นเหตุที่ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นภาวะที่มันผิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องมอนิเตอร์ข่าวนะครับว่าไอ้ภาวะที่ทำให้เกิดความผิดปกติครับในเรื่องของตัวค่าระวางต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเมื่อไหร่นะครับถ้ามันหายไปเมื่อไหร่นะครับผมว่าก็น่าจะเห็นแรงเทปโปรฟิตออกมาเหมือนกันคำว่าผิดปกติของพี่อ่ะเราต้องสังเกตอะไรขยี้ยังนึกกันไหมในส่วนของพวกค่าระวางต่างๆนะครับมันมาจากไอสาเหตุเรื่องโควิดนั่นแหละของยิ่งในโซนของตัวยุโรปนะครับหรือว่าในโซนของจีนนะครับซึ่งมันทำให้เกิดไอตัวซัพพลายนะครับของตู้นะครับหรือว่าของเรือเนี่ยไปกองอยู่ไปกองเอาไว้แล้วเรือไม่มีให้เดินก็ไปคือมันตามสมมติตู้คอนเทนเนอร์นะค่ะค่ะเมื่อก่อนขนสินค้าไปนะครับพอไปถึงท่าเขาก็เคลื่อนย้ายแล้วก็ระบายสินค้าออกใช่ไหมแล้วก็มีสินแล้วขนลงใส่เข้ามาแล้วก็กลับมาค่ะทีนี้พอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยพอเรือไปถึงท่านะครับถามว่าไอ้คนที่ขนเนี่ยมีไหมมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ช่วงเวลาในการที่จะขนย้ายสินค้าออกมาเนี่ยนานกว่าปกติค่ะค่ะแล้วของใหม่ที่จะเติมเข้าไปก็มาช้ากว่าปกตินะครับพอเกิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไอตัวโฟลว์ของตู้นะครับที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยก็ถูกกองอยู่บางที่ที่เขาต้องใช้โปรเซสตรงนี้เป็นยาวขึ้นนะครับพวกนี้แหละนะครับมันก็เป็นมีส่วนนะครับทำให้สปายมันหายนะครับพอสปายหายปุ๊บราคามันก็ขึ้นนะครับพอราคาขึ้นปุ๊บคนที่ทำอยู่ในธุรกิจนี้ก็ได้เบเนฟิตกันไปนะครับผลประกอบการก็ฟื้นราคาหุ้นก็ถูกเป็นกำไรขึ้นมานะครับก็เลยอย่างบอกไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่เห็นที่ทำให้กลไกมันปกติมันเริ่มถูกเยียวยาแล้วปริมาณตู้มันกลับมาโฟเรือกลับมาโฟได้เหมือนเดิมนะครับจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ขายได้แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะลำบากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าตื่นเต้นอยู่อ๋อโอเคกลับเรือสัมภาษณ์คือเราต้องตามว่าไอ้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายลงใช่แล้วพอมันคลี่คลายลงเขาเรียกว่าเซลล์ออนแฟกต์ได้ไหมแล้วนักลงทุนเพื่อนแฟนคลับก็ต้องแบบเลิกแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวย่อลงไปซื้อเดี๋ยวมันกลับไปที่เดิมอันนี้ก็ต้องระวังแหละเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างสูงพี่เทิดหนูอ่ะแอบเห็นไอ้ตัวไอ้ property fund อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น่าสนใจไหมคะพวกหลีกพวกเนี้ยประเภทที่เราคิดว่ามันจะกลับมาได้นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเภทเลยพวกศูนย์การค้าโรงแรมทั้งหลายเนี่ยมันต้องถูกกดอยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาหรือว่ารายได้มันหายไปนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมองภาพว่า
ราคาลงมาแล้วนะครับกองอยู่ข้างล่างแล้วกองที่เคยมีพรีเมียมตอนนี้ก็มีดิสคาวแทนใช่ค่ะพี่ดูภาพว่าแอสเซทที่ก็ถือกองเนี่ยมันถึงจุดที่จะมีรายได้กลับมาหรือยังถ้ารายได้มันกลับมาผมว่าตัวราคาหุ้นก็จะกลับมาเหมือนกันค่ะครับอันนี้ต้องพิจารณาแยกเป็นรายประเภทสินทรัพย์ไปครับค่ะโอ้ฟังแล้วก็ดูดีหนูเห็นอีกเรื่องนึงค่ะ ICT นะพี่ไม่ขึ้นเลยกลุ่มไอ้อะไรนะโทรศัพท์มันถูกลืมมานานมากเลยพี่คะหนูอ่ะหูไม่อยากจะพูดเลยโดนมันหลอกหลายรอบเลยรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกนะคะเพราะกำลังจะขึ้นปุ๊บซื้อปั๊บวันนี้พรุ่งนี้ฉันกลับมายืนที่เดิมเลยค่ะพี่มันคิดว่ามันจะมีแววคือมันเป็นเซกเตอร์ที่ลงมาค่อนข้างนานมากนะโดยเนเจอร์ผมว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่ได้มีการเติบโตอะไรเพราะว่ามันรอผลที่เขาพอปลูกเรื่อง 5G ไปเนี่ยมันจะสร้างกำไรกลับมาแล้วทำให้เกิดการเติบโตเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งช่วงที่ไม่ได้มีอะไรเข้ามากับเพื่อนเนี่ยราคาหุ้นธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่นอนต้นที่จะนิ่งอยู่แล้วแล้วก็กินดิวิเดนด์เท่าที่มีนะครับทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ขยับตามนี้แหละนะครับจนกว่าจะมีสตอรี่ในการที่จะโกรธรอบใหม่มากับเพื่อนนะครับหรือว่าคนมองว่าเฮ้ยราคาตรงนี้เนี่ยยิวที่ได้มันสูงพอแล้วนะที่จะเข้าไปอันนั้นก็เป็นสตอรี่ที่จะจับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับถูกหลอกมาหลายรอบรอบนี้อาจจะไม่โดนก็ได้อันน่ะจะมีสื่อสารตัวนึงที่ไปนะคะตัวไหนอะแจ๊สเออคุณพี่มันนั้นมันเป็นเรื่องของรายการพิเศษพวกแจ๊สบล็อกเล่หรือเรื่องคดีความค่ะแล้วก็บุกเกงเข้ามานะครับมันเป็นวันทามนะครับก็อย่าตื่นเต้นอะไรกับมันมากอย่าตื่นเต้นคือวิ่งไปหยิบเหรียญบาทแล้วก็ระวังหลบให้ดีหน้ารถสิบล้อคือระวังรถเหยียบOh, okay. หลบได้ก็รอดได้บาทหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเออใช่พี่เทิดโอ้โหวันนี้สนุกมากพี่เทิดอยากคือมุมตรงเนี้ยนานๆพี่เทิดจะให้เกียรติรายการหนูเนาะหนูอยากได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยในเดือนในช่วง 2-3 เดือนเนี้ยค่ะข้อที่นักลงทุนควรระวังความเสี่ยงและอะไรที่อยากจะฝากไว้บ้างอะค่ะผมว่าคีย์หลักของบ้านเราเนี่ยเรื่องวัคซีนถ้าไม่ได้มีอะไรสะดุดนะครับผมว่าตลาดเราก็คงยังไม่มีประเด็นที่อะไรที่จะเป็นผลงานนะแต่ถ้าประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนสะดุดเมื่อไหร่หรือพูดง่ายๆว่าโควิดปราบไม่ได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าความเชื่อแบบนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยอะไรคือจุดที่ต้องระวังครับอย่างเช่นโอเคเราอาจจะฉีดไปแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยอีสายพันธุ์ใหม่กลายพันธุ์มันก็มาแรงเหลือเกินเดลต้ามันมาจากอัลฟาเป็นเดลต้าแล้วพี่เนี่ยโอ้ผมว่าอันนี้เป็นอันที่อันตรายนะค่ะประเด็นเรื่องโควิดนี่แหละครับโดยองค์รวมครับฟังแล้วอีกนิดเดียวค่ะงั้นจากตรงนี้ไปหนูก็ควรระวังในช่วงพฤศจิกายนนะคะอีก6เดือนที่เรื่องลด QE อันนี้หนูว่าเป็นประเด็นที่เปิดมาใครไม่ได้ฟังตอนต้นชั่วโมงเนี่ยแป้งว่าเสียวกันไหมสามารถกอดูใหม่ได้นะคะคือพี่เทิดพูดดีมากเดี๋ยวสื่อจะเอารีเสิร์ชพี่เทิดมาปะให้ดูนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวอาจจะไปขอคือมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมระวังถ้ามันมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันเคยเกิดด้วยไม่ได้บอกว่าคุณจะตกนะคะแต่คุณก็ต้องรู้ว่ามันกำลังจะมีปากเหวอยู่มันอาจจะไม่ตกเหวก็ได้ระมัดระวังตัวให้ดีประเด็นนี้หนูชอบมากเลยนะพี่ฮะค่ะได้โอ้โหวันนี้อิ่มไหมค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่เทิร์นมากเลยนะคะเที่ยวหน้าถ้าหนูเรียนเชิญอีกเนี่ยพี่คงไม่รังเกียจหนูใช่ไหมคะพี่เข้าว่างตรงกันก็ได้ครับน่ารักที่สุดโอเควันนี้เรารายการเมาเรื่องฟุ้นก็ต้องขอบคุณพี่เทิดนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นกูรูคนสำคัญในดวงใจเรานะคะพบกับ FC ขอบคุณมากนะคะพี่เทิดขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงน้องแป้งแป้งรู้สึกเหมือนแบบว่าได้ฟังหมอช้างฟันธงเลยบอกว่าอุ๊ยราศีของเราเนี่ยต้องระมัดระวังในเดือนพฤศจิกายนนะจ๊ะสิ้นปีเนี่ยระวังการเดินทางนะจ๊ะอย่างนี้เลยพี่เธอเป็นลักษณะแต่ฉันชอบลีลาเดิมมากเลยลีลาเดิมมากค่ะพอดีแป้งเพิ่งไปเลื่อนดูหมอช้างใช่ดวงสิ้นดวงเป็นไงดวงหลังเหรอค่ะเป็นไงสมพงษ์กันไหมเหมือนกันเลยเขาบอกว่าให้แป้งระวังหลังพฤศจิกาธันวาแล้วก็เอางี้แล้วกันนะคุณพี่เปี๊ยกก็ให้โฮไว้แต่ระวังแนวต้านของเซตนะคะเดี๋ยวดังจะกลับมาบิวให้ฟังอีกทีนึงเหมือนทุกคนก็มองว่าน่าจะไปต่อนั่นแหละแต่มีเรื่องระมัดระวังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูขนาดอย่างนี้ถ้าเป็นพี่นะคะสไตล์ลูกหมูเนี่ยลูกหมูจะเป็นคนที่ว่าถ้ารอบถ้าตลาดคือลูกหมูกับแป้งจะไม่ได้เหมือนกันนะคือตลาดลงมาเยอะเนี่ยก็จะแบบมีความปลอดภัยในการเก็บหุ้นเยอะแต่พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยลูกหมูก็คิดว่า
อยากจะลดพอร์ตแต่พอลดพอร์ตทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปต่อแต่ไม่เป็นไรก็ลดพอร์ตก่อนแต่ฟังแบบนี้วันนี้หารู้แล้วว่าถ้าเราลดพอร์ตเรามีออปปอร์ทูนิตี้ในการซื้อค่อนข้างมากแต่เป็นแป้งเนี่ยแป้งเขาก็จะเอ๊ะมันยังอัพเทรนอยู่ไม่มีใครผิดนะคะแป้งก็จะถือโฮเนาะรันเทรนไปก่อนถูกไหมใช่ค่ะย่อลงมาเล่นได้ซื้อกลับอันเนี้ยค่ะแต่ลูกหมูก็จะเป็นอีกคนอีกประเภทนึงอะค่ะแต่ก็เลยทำสูงว่าความซื้อก็คือบางทีสุดท้ายเราสองคนคุยเหมือนกันนะคะว่าแบ่งไม้ปลอดภัยสุดถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นรันเทนหรือว่าค่อยๆหรือว่าเป็นค่อยๆสะสมตอนที่มันต่ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทยอยซื้อดีกว่าค่ะวันนี้นะคะ FC เรามาเยอะมากนะคะขออนุญาตดูตั้งแต่คุณอะไรเอ่ยคุณวีนาบอกขอบคุณมากสำหรับความรู้ดีๆวันนี้ได้อะไรดีมากทำให้เห็นภาพชัดขึ้นขอบคุณนะคะคุณจิตก็มาดูนะคุณเทิดเกียรติขอบคุณมากครับพี่นุชเพนอันนี้ค่ะวันนี้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่คอมเมนต์ของเราเนี่ย FC เราน่ารักนะคะลูกหมูพูดเสมอเลยว่าอันนี้หนึ่งในกำลังใจไม่เคยแบบคอมเมนต์มาแบบคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวพวกเราหรือเรื่องอื่นสิ่งที่มาก็คือขอบคุณมากขอบคุณและขอบคุณเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้แป้งทำงานต่อมาก็มีกำลังใจค่ะคืออะไรที่ลูกหมูอยากจะทำแล้วให้เนี่ยค่ะนั่นคือสิ่งที่สุดยอดละชีวิตเราไม่มีอะไรอยู่กันด้วยความรักนะคะฉะนั้นวันนี้เรารักท่านและวันนี้เราทำไงดีอะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามในอาทิตย์หน้าด้วยนะคะวันพฤหัสเหมือนเดิม5 โมงเย็นค่ะค่ะอาทิตย์หน้าลืมไปพอดีลูกหมูสลับคิวอาทิตย์หน้าพี่ใหม่อะก็จะมาคุยเรื่องแบงค์ค่ะลูกอัญเชิญมาเลยคราวนี้เซียนแบงค์เลยสินเชื่อแบงค์ไหนปล่อยดีนะคะแบงค์ไหนมีปัญหามากสุด NAV รูมในการซื้อของกลุ่มแบงค์พลาดไม่ได้เลยพลาดหน้าใช่มันลงมาวันนี้เอ้ยเคแบงค์ขึ้นไปแตะ125อีกรอบนึงแล้วเก่งมากตึ๊กๆๆๆลงมาเอาจริงนะดิฉันเล่นเงี้ย130 ก็ขายไม่ขายขายครึ่งนึงแล้วลงมา124ซื้อกลับค่ะแบ่งเป็น2ไม้นะคะ124กะว่าไอ้120จะได้คือถ้าคุณตั้ง120คุณไม่มีทางได้ค่ะแล้วก็ตั้งไหว้พระเลยตั้งมาเลย130ใช่แต่ว่าต่างประเทศอะค่ะแป้งดูกองทุนต่างประเทศเป็นไงหลายบลจ.ที่เป็นมาสเตอร์ฟันเนี่ยเขาก็ขอเรื่องไฟแนนซ์นะคะเข้ามาในพอร์ตค่อนข้างเยอะเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจถ้าจะรีโอเพนนิ่งหรือกลับมาดีเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยต้องมาเพราะว่าคนจะกู้เงินเพื่อไปเปิดร้านใหม่หรือว่าการรีกลับมาเปิดใหม่มากขึ้นค่ะฉะนั้นในกลุ่มแบงค์ลูกหมูก็ยังคิดว่าเอาหนักสนุกสนุก 20-30% นะคะลองดูถ้ามันตกแรงๆนะคะ125ซื้อได้ไหม คือที่อยู่ข้างบนแป้งยังงงอยู่ ยังงงอยู่นะกำลังรอพี่ใหม่อยู่เลยค่ะ ค่ะว่าเอายังไงดีแล้วอีกเรื่องนึงนะคะอังคารหน้าเนี่ยลูกหมูมีรายการกองทุนลีดนะคะซึ่งทำให้น้องเกดทำอยู่จบไปทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ลูกหมูก็ถามพี่เธอไปว่าเอ๊ะลีดเป็นยังไงน่าสนใจไหมพี่เธอบอกว่าต้องดูเป็นตัวต้องดูเป็นกลุ่มวันนี้ลูกหมูจัดเป็นกลุ่มมาให้ทุกวันอังคารตอนเย็นนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างกลุ่มรีเทลมีอะไรบ้างมันห้างเป็นยังไงห้างเป็นยังไงแล้วเราควรเลือกอะไรนะคะอันนี้ก็ฝากถ้าสนใจมันเป็นรายละเอียดที่คุณควรรู้เพราะว่าราคามันถูกอยู่นะคะส่วนน้องเขาจะเป็นวันพุธตอนบ่ายโมงก็กินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรทำก็รายการใช่นะถ้ามาไม่ทันหรือกินข้าวอยู่ก็ค่อยกลับมาดูก็ได้ค่ะส่วนใหญ่ลูกหมูชอบตรงที่ว่ามันจะมีธีมกองทุนมาผสมด้วยว่าให้เราคิดว่าเฮ้ย IPO มันมีอะไรเด่นวะนะคะถ้าซื้อหุ้นไม่ได้เหงาเหงาไปซื้อกองทุนเอาใช่ซื้อที่ไหนดีอะกองทุนฟันคอนเน็กของเรามีนะคะ DBS เราเนี่ยเป็นตัวแทนถึง16บลจ.เลยใช้แอปเดียวกดซื้อขายได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้สบายมีโต๊ะกองทุนด้วยนะวิเคราะห์อยากได้กองทุนจีนขอเลือกมาสัก3กองหน่อยสิเลือกมาดูว่าตัวไหนเลิศสุดเหมือนเข้าประกวดนางงามราคาเลือกตัวนี้ราคาเป็นยังไงโอ้จัดให้เลยนะคะใครทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เอาละค่ะวันนี้เพื่อไม่งานเสียเวลาเป็นไงคะงั้นลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ